welcome hello welcome สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเจมส์จะมารีวิวของใน 7-Eleven กันบ้างนะครับเอาใจน้องๆพี่ๆนะครับที่มีงบน้อยแล้วก็ชอบช้อปปิ้งใน 7-Eleven กันนะครับผมจะมาอัปเดตทีมซองใน 7-Eleven ที่ออกใหม่นะครับในช่วงนี้นะไหนใครเป็นบ้างเวลาเข้า 7-Eleven ทีไรเนาะก็จะต้องไปเดินนะครับดูว่ามีอะไรออกมาใหม่บ้างนะครับผมเจมส์เองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่เวลาเข้า 7-Eleven แล้วอะครับก็ต้องไปดูตลอดเลยว่าเอ้ยอะไรออกใหม่บ้างในช่วงนี้นะครับและวันนี้นะครับเจมก็ได้นะครับมารีวิวด้วยกันทั้งหมด2ตัวด้วยกันทุกคนนี่ก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนะครับก็จะมีบำรุง1ตัวนะครับที่เป็นสกินแคร์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเจ้าตัว BB ครีมแบบซองนะครับผมก็เรียกได้ว่าคลิปนี้นะครับจะรีวิวทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเจมจะมาเริ่มรีวิวเลยนะก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจมด้วยนะครับไปดูกันเลยมาครับตัวแรกนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับซองสีม่วงๆแบบนี้นะครับซองใหญ่เหมือนกันนะจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับราคา49บาทคุ้มค่ามากๆนะครับกับตัวนี้ของ In Beauty นะครับเขามีชื่อว่า In Beauty Hyya Aloe Citra Bright Gel นะครับตัวนี้นะจะเป็นซูตติ้งเจลใสที่ผสมเม็ดบีทเข้ามานะครับจากที่เจมใช้นะครับเจมรู้สึกว่าใช้แล้วนะครับจะมีความชุ่มชื่นกับผิวมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเจลค่อนข้างที่จะสบายผิวแต่ว่ามีความเข้มข้นของสารสกัดที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับตัวนี้นะครับมาในปริมาณ50กรัมราคา49บาทเนาะใหญ่มากๆเลยเทียบเท่าครีม1กระปุกเลยทุกคนมันคุ้มมากๆเลยแล้วที่สำคัญนะครับเขาปราศจากแอลกอฮอล์นะครับคนที่มีผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ไม่มีสารกันเสียกลุ่มพาราเบนด้วยนะครับเจ้าตัวนี้ดียังไงนะเดี๋ยวเจมจะมาทาไปด้วยแล้วก็บอกไปด้วยเลยแล้วกันเนาะว่าเจ้าตัวนี้ดียังไงแล้วก็มีส่วนผสมของอะไรนะครับเจ้าตัวนี้นะจากที่เจมใช้นะครับเจมรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันชุ่มชื่นมากๆทุกคนชุ่มชื่นเป็นแบบเนี้ยเจลใสๆอย่างนี้นะแล้วก็มีเม็ดบีทด้านในด้วยเป็นเม็ดบีทสีม่วงๆให้แบบผิวแบบชุ่มชื่นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะครับผมนี่ทาไปเลยคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะตัวนี้มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวผสานกับคอลลาเจนทุกคนคอลลาเจนตัวนี้นะครับเขาก็จะช่วยให้ผิวของเรานะมีความแบบเต่งตึงขึ้นนะรู้สึกว่าผิวอะมีความอ่อนเยาว์ขึ้นแล้วก็ให้ผิวนะครับดูฟูดูเด้งขึ้นนั่นเองแนะนำให้ทาแบบหลังอาบน้ำนะครับเช้าเย็นได้เลยตัวนี้นะและนอกจากมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนและคอลลาเจนแล้วนะครับเขาเป็นซูตติ้งเจลนะก็คือเจลที่ช่วยปลอบประโลมผิวนะครับก็จะมีส่วนผสมของอะโลเวร่าด้วยอะโลเวร่าก็คือว่านหางจระเข้นั่นเองว่านหางจระเข้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวนะช่วยให้ผิวที่เผชิญแสงแดดมาแพ้แดดแพ้ฝุ่นแพ้ PM 2.5 หรือแม้กระทั่งแพ้เครื่องสำอางนะครับเจ้าตัวอะโลเวร่าหรือว่านหางจระเข้เนี่ยก็จะช่วยปลอบประโลมให้อาการเหล่านั้นนะครับค่อยๆดีขึ้นนะครับผมนี่ทุกคนแล้วเจมก็จะมีรอยสิวตรงนี้นะก็ทาไปได้ด้วยเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมตัวนี้เขาเป็นซีก้าเจลครับทุกคนซีก้าคืออะไรใช่ไหมทุกคนซีก้าเนี่ยคือสารสกัดจากใบบัวบกครับก็จะช่วยในเรื่องของการเยียวยาผิวให้ผิวดีขึ้นรอยแดงต่างๆจางลงเร็วขึ้นรอยแผลเป็นสิวหายไวยิ่งขึ้นนะทุกคนตัวนี้นะก็จะเน้นแบบฟื้นฟูผิวเลยแหละและนอกจากที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นปลอบประโลมผิวช่วยลดรอยแดงแล้วก็ยังทำให้หน้ากระจ่างใสด้วยนะเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน C นะครับเนี่ยทาไปด้วยแล้วก็เมาไปด้วยเนาะก็ซึมแล้วทุกคนเนี่ยไม่มันเลยทุกคนใครหน้ามันนะใช้ตอนเช้าก็ได้เนาะเพราะว่าตัวนี้ให้ความชุ่มชื่นแล้วก็หน้าไม่มันและเมื่อเราหน้าชุ่มชื่นแล้วนะครับหน้าเราอะจะมันน้อยลงทุกคนก็ลองไปดูกันที่เซเว่นนะครับตัวนี้คุ้มมากๆ1ซอง49บาทขนาด50กรัมเทียบเท่าครีม1กระปุกจ้าคุ้มมากๆด้วยความที่เป็นเนื้อเจลเนาะทาไปแล้วอะครับพวกแบบรูขุมขนเนาะมันก็จะดูเรียบๆขึ้นเมคอัพก็จะติดทนขึ้นคล้ายๆแบบไพรเมอร์เมคอัพเลยล่ะทุกคนก็จะช่วยให้เมคอัพติดดีขึ้นแล้วก็ผิวดูเรียบขึ้นนะมาพูดถึงเรื่องแต่งหน้าเนาะก็มารีวิวครีมซองใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับที่เพิ่งออกเหมือนกันเนาะนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ In Beauty เหมือนกันเนาะเป็นยี่ห้อเดียวกันเลยตัวนี้นะครับมีชื่อว่า In Beauty BB Filler Matte นะครับเป็น BB ครีมเนื้อแมทที่มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนคอลลาเจนแล้วก็คูต้าเปรียบเสมือนการเติมฟิลเลอร์นะครับให้ผิวอิ่มเป่งปังแล้วก็ดูสุขภาพดีมากๆนะจากที่เจมใช้นะครับเจมรู้สึกว่ามันบางเบาเนื้อมันดีแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันไม่แบบหน้าไม่หมองระหว่างวันนอนหน้าก็คือสียังไงก็อย่างนั้นไปถึงตอนบ่ายเลยทุกคนก็คุ้มนะเนี่ย1ซองอ่ะ49บาทขนาด8กรัมนะมาพูดไปแล้วก็ทาไปด้วยเหมือนเดิมนะก็ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อแมทนะแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันอ่ะปกปิดดีแล้วก็คุมมันและที่สำคัญนะครับติดทนนะแม่ใคร
ใครที่กลัวแบบว่าเนื้อบีบีอ่ะจะหนักนะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับเนื้อเขาบางเบามากบางเบาแต่ปกปิดปกปิดแต่บางเบางงไหมแบบทำได้ยังไงอ่ะเจมแบบยังแบบว่าชื่นชมอยู่เลยนะว่าเออเนี่ยครีมซองเดี๋ยวนี้แบบว่าคุณภาพเขาดีมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมหน้าเนียนหน้าผ่องมากขนาดไม่ใช้แป้งไม่ใช้ฟองน้ำนะครับเจมใช้แค่นิ้วแท็บเนาะเนี่ยแท็บไปแท็บมาหน้าแมตต์แล้วเนี่ยแมตต์เลยอ่ะเนี่ยแมตต์แบบไม่มันเลยอ่ะโอ้ดีเจมค่อยๆเกลี่ยอีกข้างนึงนะครับเห็นไหมว่าจากเดิมอ่ะที่เจมอ่ะหน้าแบบเป็นสิวเยอะๆเนี่ยทุกคนตอนนี้หน้าดีขึ้นเลยแบบเพราะว่าเจมอ่ะค่อนข้างจะดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนบ้างเยอะขึ้นกินน้ำเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตะกี้ด้วยไงที่ใช้เจลอ่ะรู้สึกว่าหน้ามันเรียบขึ้นเห็นไหมโอ้ดีเป้าดีมากเห็นไหมเพื่อนเพื่อนทาไปโรงเรียนได้นะน้องน้องมัธยมทาไปโรงเรียนได้นะตัวเนี้ยแล้วก็น้องน้องมหาลัยก็ใช้ได้เนาะบิวเพิ่มขึ้นก็ได้เนาะถ้าแบบว่ามีรอยสิวอะไรเงี้ยหรือไม่ก็พี่ๆวัยทำงานอะไรเงี้ยครับผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยคือทาไปแล้วครับผิวมันจะดูสุขภาพดีขึ้นมากเนาะเพราะว่าเขาว่ามีสารบำรุงด้วยเขาไม่ใช่แค่ว่าเป็นเมคอัพเป็นรองพื้นหรือว่าเป็น BB เฉยๆเนาะตัวนี้นะครับอย่างที่เจมบอกเลยเขาเปรียบเสมือนฟิลเลอร์เขามีคอลลาเจนมีไฮยาเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะครับรู้สึกว่ามันเนียนมันฟูมันนุ่มเด้งแล้วก็มีกูต้าไทโอนด้วยที่จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสแล้วก็วิงวิงขึ้นอันนี้คือกล้องแบบสดแล้วหน้าเจมก็สดแล้วก็มาทาให้ดูจัดๆเลยเนาะก็จะเห็นว่ามันดีนะมันปกปิดได้มันแบบกระจายแสงดีแล้วที่สำคัญแล้วแบบหน้าไม่มันเลยเนี่ยอ่ะเต็มรูปแบบมันแมทไปแล้วทุกคนมันคือ BB เนื้อแมทมันคือ BB เนื้อแมทก็ถ้าใครนะครับที่กำลังมองหา BB ครีมแบบซองที่รู้สึกว่าธรรมชาติเนื้อแมทเนื้อไม่มันแบบว่าประเทศไทยร้อนๆก็ใช้แล้วรอดนะเจมแนะนำตัวนี้นะครับ In Beauty ตัวBB Filler Matte นะครับตัวนี้นะก็โอเคเลยเนาะเนี่ยดูหน้าดีสวยมากเหมือนลงรองพื้นแบบ Counter Band อะดูดีสวยมากแล้วแบบเป็นเนื้อแบบแมทสวยอะทุกคนปกปิดคุมมันปิดทนนะครับผมถ้าใครอยากเมคอัพทนนานตลอดวันนะก็ลองไปเล่นกันดูเนาะแล้วจะเสริมทิปให้อีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่มีแบบว่างบจำกัดแล้วแบบไม่อยากซื้อคอนซีลเลอร์นะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันวิธีก็คือเราลงทั่วหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วคราวนี้เราอ่ะก็จะแบบว่าบีบมันนิดนึงนะครับแล้วก็แตะหลังมือเนาะแล้วเกี่ยววอมๆนะแล้วจิ้มสีแบบนี้แล้วก็มาแตะที่ใต้ตานะครับผมนี่แบบนี้แล้วก็มองขึ้นอย่างนี้แล้วก็เกลี่ยเห็นไหมว่าใต้ตาด้านเนี้ยมันสว่างกว่าด้านนี้เห็นไหมไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อคอนซีลเลอร์หรือเปลืองเงินซื้อคอนซีลเลอร์เลยนะมาเดี๋ยวจิ้มขออนุญาตแต่งหน้าต่อก่อนนะทุกคนลงปากแล้วก็ลงแก้มก็เสร็จแล้วล่ะมานี่ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะแต่งหน้าเป็นแบบโทนนี้เนาะโทนแบบส้มๆนี่น่ารักไหมเสร็จแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเจมก็มาอัปเดตนะครีมซองใน 7-Eleven ที่เพิ่งออกใหม่ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็น2ตัวนี้เลยเป็นของแบรนด์ In Beauty นะครับตัวแรกเนาะก็จะเป็นเจ้าตัวเจลบำรุงนะครับที่จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นนะแล้วก็ช่วยให้เมคอัพนะครับเรียบเนียนมากขึ้นเนาะพวกรอยสิวก็จางลงหน้ากระจ่างใสขึ้นด้วยนะครับทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวนะตัวนี้49 บาทแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็น BB ที่เจมทาอยู่ตอนนี้เนาะทั่วใบหน้าเลยรู้สึกว่าหน้าแมทจนไม่ต้องทาแป้งเลยทุกคนมันแบบแห้งแมทแล้วก็สบายผิวหน้ามากๆตัวนี้นะครับไม่หนักเลย In Beauty BB Filler Matte นะครับตัวนี้นะ49 บาท8กรัมก็ถือว่าดีมากๆเนาะแล้วก็หน้าไม่หมองเลยนะครับหน้าเนียนหน้าแบบนวลเนียนดีเนาะแล้วก็หน้ากับคอก็ไม่ลอยเลยเห็นไหมทุกคนทั้งที่เจมไม่ได้ทาคอนะเห็นไหมดีก็เอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับน้องๆนะแล้วก็พี่ๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ใครกำลังใช้อยู่นะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงนะครับเหมือนที่เจมรีวิวหรือเปล่าเนาะก็ยังไงนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายทุกคน